สวัสดีค่ะพี่ชื่อจิรนันท์บินชัยชื่อเล่นชื่อนันท์ค่ะร่วมงานกับลาล่ามูฟมา4ปีครึ่งแล้วค่ะเป็นพนักงานห้างค่ะเป็น PC รายได้เราลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขายได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงก็ไม่ซัพพอร์ตกับทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ค่ะมันจะมีอยู่พีคของชีวิตเลยพี่เกือบคิดสั้นค่ะแล้วพี่ก็เห็นพี่ลาล่ามูฟขี่รถผ่านพี่ก็ฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยเรามีแอปลาล่ามูฟพี่ก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่างานไหลเด้งเยอะมากบริษัทจะมีกฎแบบว่าถ้าไม่วิ่งนานเขาก็จะมีบล็อกใช่ไหมปรากฏว่าพี่โชคดีมากเขาไม่บล็อกพี่เปิดงานยังเด้งอยู่แล้วตอนนั้นพี่มีเงินติดตัวอยู่300ซึ่งเราต้องมีเงินสำรองจ่ายให้ลูกค้าก่อนพี่เลือก75บาทเป็นงานแรกแล้ววันนั้นพี่ก็วิ่งงานได้706ชั่วโมงค่ะดีใจมากได้เงินสดไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวได้อยู่รอดไปวันนั้นก่อนที่พี่ตัดสินใจจะมาขับ full time พี่ผ่อนบ้านพี่ผ่อนรถยนต์พร้อมกันพี่จะปล่อยให้เขายึดไปแล้วนะแต่ปรากฏว่ามา full time กับบริษัทลาล่ามูฟพี่รอดค่ะพี่ปิดยอดทั้งหมดเลยสนุกค่ะเป็นงานที่อิสระแล้วก็เหมือนเราได้มีจัดระเบียบให้ตัวเองเราจะขยันถ้าคุณไม่ขยันคุณก็ได้น้อยมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอย่างเราจะหยุดวันนี้เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวบางคนในครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะหยุดวันนี้ได้แต่เราดิวใส่บันอยู่กับเขาพาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ค่ะมีลูกค้าที่น่ารักอย่างเช่นลูกค้าสูงอายุอาม่าคุณป้าอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเห็นเราเป็นผู้หญิงด้วยตัวเล็กเขาจะมีขนมติที่บ้านในตู้เย็นเขาก็หยิบมาให้น้ำเย็นค่ะก็เขาจะมีคำส่งท้ายให้เราสู้ๆนะลูกเก่งมากขยันมากเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณบริษัทมากๆเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะ